เอไม่ลืมบุญคุณอ้ำซึ้งใจให้โอกาสเผยเหตุไม่ยอมหยุดหาเงินรวยแล้วแบ่งปันเอสุภชัยไม่ลืมบุญคุณอ้ำพัชราภาซึ้งใจผู้ให้โอกาสมีทุกวันนี้เผยเหตุไม่ยอมหยุดหาเงินรวยแล้วอยากแบ่งปันไม่หยุดนิ่งลั่นจะทำงานไปตลอดชีวิตผู้จัดการคนดังเอสุภชัยศรีวิจิตรเปิดตัวธุรกิจใหม่เอซีเครดมันติคอลลาเจนพลัสวิตามินพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการไม่หยุดหาเงินคนมองว่าเรารวยอยู่แล้วยังทำธุรกิจเพิ่มอีกที่เอต้องดูแลคนเยอะแล้วเรารู้สึกว่าความขยันคือการไม่หยุดนิ่งก่อนหน้านี้ที่เอก็ไปบุกจีนไปดูโรงงานไปดูตลาดทุกอย่างแม้กระทั่งขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ที่เอก็ลงโรงงานตรวจเองหมดที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะมันเป็นความตั้งใจของพี่เอที่จะควบคุมการผลิตเหมือนเวลาที่เราปั้นดาราเราก็ดูแลทุกขั้นตอนการทำงานไม่ปลอดภัยจริงๆเราก็ไม่อยากให้ใครได้ทานเราเองมีชื่อเสียงก็เหมือนเป็นตัวการันตีคนที่ซื้อไปทานเขาเชื่อมั่นในตัวเราเราก็ต้องทำให้ดีทุกขั้นตอนรวยอยู่แล้วยังอยากจะมาเป็นนักธุรกิจรวยแล้วมันก็ต้องแบ่งปันอย่างที่บอกว่าพี่เอดูแลคนเยอะอย่างน้องถ้ามีตังค์ขึ้นมาอีกก้อนก็สามารถทำอะไรได้อีกบ้างพี่เอเลยต้องทำงานเยอะๆพี่เอไม่อยากให้ทุกคนหยุดนิ่งนะคะชีวิตไม่แน่ไม่นอนถ้าเรารวยแล้ววันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเรายังทำมาหากินอยู่พี่เอว่ามันก็ดีทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงนี่พี่เอยังไปเปิดแผงที่ตลาดเพื่อจะขายของอยู่เลยขายพวกส้มตำพี่เอเหมือนพี่อ้ำเป็นคนที่หยุดนิ่งไม่ได้อะไรคือแรงบันดาลใจเหมือนกับใช้เงินมั้งค่ะเราใช้จ่ายเยอะก็ต้องมีรายรับเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพี่เอเลยต้องทำงานตลอดไปเหมือนน้องๆ นักข่าวทำงานตั้งแต่พี่เอไม่เข้าวงการจนทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่ยิ้มเราก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันประมาณนี้ยิ้มเห็นหน้ากันมา20ปีแล้วทำไมถึงจะเปิดร้านส้มตำอีกทั้งที่ก็มีอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะหมายถึงคิดไปในอนาคตแพลนไว้ว่าอยากทำนู่นนี้อยากทำนั่นอยากทำน้ำปลาร้ายอยากทำทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถเราอยากใช้ความสามารถจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจค่ะที่เอรู้สึกแบบนี้มูบ้างไหมอ๋อชอบเลยค่ะไปฮ่องกงไปอะไรไปทุกอย่างเลยค่ะหัวเราะการงูก็เหมือนกับการได้รู้สึกสบายใจอะไรแบบนี้อะไรที่สบายใจก็ทำไปขอที่ไหนมาบ้างก็ไปไหว้หลายที่อีกเรื่องที่เคยให้สัมภาษณ์อ้ําพัชราภาเป็นผู้มีพระคุณที่เรายกไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีได้เพราะอ้ําใช่ค่ะเหมือนทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งพี่อ้ำเข้าวงการตั้งแต่พี่เอเรียนมรังสิตด้วยกันแล้ววันหนึ่งพี่อ้ำก็แต่งตั้งพี่เอมาเป็นผู้จัดการแล้วก็เหมือนพี่อ้ำช่วยนู่นช่วยนี้ทำให้เรามีถึงวันนี้ขึ้นมาพี่เอก็รู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างกันตลอดแล้วเราซึ้งถึงความรู้สึกที่เขามอบให้ซึ้งจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องมาอะไรกับเราแบบนี้ก็ได้แต่เขาเป็นคนใจกว้างให้โอกาสให้อะไรทุกอย่างแม้กระทั่งที่พี่เอมายืนเฉิดฉายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอ้ำพัชราภาเหมือนกันที่พี่เอมีพื้นที่ให้ทุกคนได้รู้จักถ้าไม่มีพี่อ้ำก็ไม่มีพี่เอในวันนี้เหมือนกันคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลที่ว่าเข้าวงการมาได้เพราะไม่อกตัญญูจริงๆมันไม่ได้เปรียบเทียบกับชีวิตในวงการหรอกเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเราเองบางครั้งเมื่อก่อนตอนเด็กๆ เราก็อาจจะเกเรบ้างเราอาจจะไม่น่ารักกับพ่อแม่บ้างพอวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วต้องเลี้ยงทุกคนทำให้เราคิดถึงอดีตในสิ่งที่เราผ่านมาอันไหนที่ไม่ใช่เรายังตามกลับไปแก้ทันที่เอได้มีโอกาสกลับไปแก้ตัวได้เพราะพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่กลับไปตอบแทนบุญคุณนี่คือสิ่งที่พี่เอพูดออกมาจากความรู้สึกของพี่เอนะคะ
ความกตัญญูความไม่เคยลืมบ้านเกิดมันคือสิ่งสำคัญยิ่งพ่อแม่อายุมากขึ้นบางทีความสำเร็จของเราที่เราได้มาบางทีถ้าไม่มีใครมองไม่มีพ่อแม่มามองเราก็ไม่อยากจะสำเร็จอะไรเลยแต่วันนี้เรายังดีใจที่เรายังมีพ่อแม่ได้ดูเราอยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขายังมีโอกาสได้ดูเราอยู่พี่เอว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนพี่เอที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้คนข้างหลังคนต้นทางคนกลางทางได้เห็นความสำเร็จพี่เอเลยต้องขยันทำงานทุกอย่างยิ่งเรามีโอกาสได้ทำประโยชน์กับคนอื่นเราก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นประโยชน์เราก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆไม่รู้จักหยุดเป็นกำลังใจให้กับคนที่นอนอยู่กับบ้านให้ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาขายของทำงานกันนิวณภัทรสอนแชร์อุทาหรณ์ขายของออนไลน์โดนลูกค้าทิปหลอกโอนเงินโดนเข้าแล้วนิวณภัทรสอนแชร์อุทาหรณ์ขายของออนไลน์ลูกค้าทักกลางดึกให้รีบโอนเงินคืนอ้างสารพัดก่อนจะรู้ความจริงเสียรู้ให้มิจฉาชีพกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจจนต้องมาอัดคลิปเตือนให้โลกออนไลน์ให้รู้กันโดยเฉพาะการปลอมสลิปที่ทำกันง่ายและแพร่หลายของกลุ่มมิจฉาชีพที่นับวันนั้นยิ่งแพร่ระบาดไปทั่วทุกแพลตฟอร์มพัฒนากลโกงให้ตามไม่ทันซึ่งเหยื่อของเรื่องนี้คือนิวณภัทรสอนภูธรใจนักร้องคนดังโดยล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแบรนด์นิวขีดล่างเอ็นว่ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าข้าวเกรียบของที่ร้านจำนวน2รายการเป็นเงิน 1,728 บาทและลูกค้าได้โทรผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งมาเพื่อขอเงินคืนเจ็บใจต้องแชร์ให้แม่ค้าดูอย่าให้มันกดดันให้เราโอนเงินคืนนางนะทว่าเมื่อตรวจสอบพบว่าลูกค้าคนนี้ได้แชทเข้ามาหาพร้อมกับแนบภาพที่โอนเงินมาให้ซึ่งลูกค้าอ้างว่าได้สั่งซื้อสินค้า2รายการต้องการยกเลิก1รายการขณะที่ทางแอดมินก็ยืนยันจะรับเรื่องไว้เพราะขณะนั้นคือนอกเวลาทำการและจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าตอน10นาฬิกาหลังจากนั้นลูกค้ากลับไม่พอใจต้องการให้โอนเงินคืนตอนนี้เลยโดยให้เหตุผลว่ารถล้มอยู่ที่โรงพยาบาลมีเรื่องต้องการใช้เงินด่วนแต่ทางแอดมินยังคงยืนยันว่าโอนเงินคืนให้ตอนนี้เลยไม่ได้อย่างไรก็ดีเมื่อโดนแรงกดดันทำให้ทางแอดมินต้องตัดสินใจออกเงินตัวเองไปก่อนและค่อยเบิกเงินคืนกับทางร้านอีกทีทั้งนี้เมื่อโอนเงินรอบแรกไปให้แล้วลูกค้ากลับบอกว่าจากที่จะขอยกเลิก1รายการจะขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดเพราะต้องนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทำให้ทางนิวรู้สึกเอ๊ะจึงกลับไปเช็คในอินสตาแกรมของลูกค้าหลับพบว่าโปรไฟล์ของลูกค้าเป็นรูปหมาไม่มีรูปยืนยันตัวตนและเมื่อเข้าไปเช็คในรายการสั่งซื้อสินค้าปรากฏว่าไม่มียอด 1,728 โอนเข้ามาจริงๆและสลิปที่ลูกค้าส่งมาให้ในตอนแรกนั้นคือสลิปปลอมไม่เพียงแค่นั้นเมื่อแอดมินไม่ตอบกลับไปทางฝั่งลูกค้ายิ่งส่งข้อความมารัวๆเพื่อกดดันให้โอนเงินคืนให้แต่ทางร้านไม่ยอมโอนคืนสุดท้ายเมื่อไม่มีการตอบโต้จากฝั่งแอดมินฝั่งลูกค้าทิปก็บล็อกไลน์พร้อมกับลบอินสตาแกรมทิ้งงานนี้เมื่อได้เผยแพร่คลิปออกไปก็มีชาวโซเชียลออกมาแชร์ประสบการณ์และยืนยันว่านี่คือวิธีการใหม่ที่มิจฉาชีพจะใช้หลอกเอาเงินพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะคนขายของออนไลน์ที่โดนกันเยอะเพราะบางครั้งยอดที่เข้ามานั้นเยอะจนไม่ได้ตรวจสอบอีกทั้งยอดเงินที่ขอคืนนั้นไม่สูงเกินไปเมื่อเจอความกดดันเข้าไปมากๆบวกกับความเห็นใจจนตั้งรับไม่ทันก็รีบโอนไม่รู้ตัวตกเป็นเหยื่อในที่สุดเคยโดนแบบนี้เลยค่ะ2รอบแล้วรอบแรกโดนกลางวันรอบ2โดนช่วงตี4โทรและแชทมาซึ่งแม่ค้ายังไม่ตื่นเลยสุดท้ายแม่ค้าก็โดนบล็อกค่ะเข้าใจเลยยิ่งเป็นพี่เกรงงอกเกรงใจดีและรักในงานบริการยิ่งต้องระวัง
และมีสติเพราะมิจฉาชีพเร่งให้โอนเงินเราต้องเช็คเพราะเคยโดนอ้างมาเป็นลูกค้าเหมือนกันโชคดีที่เช็คก่อนมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาทุกรูปแบบจริงๆค่ะ